สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มิสตอลอนทั่วจะพาท่านผู้ชมมาดูเหรียญชุดนะครับกาญจนาภิเษกพ.ศ. 2539นะครับชุดนี้ผมเก็บมา3ปีแล้วครับแล้วก็ไม่เคยรับซื้อนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเพื่อเราชอบเฉยๆนะครับชุดนี้ผมเก็บมาประมาณ3ปีแล้วครับก็ยังขาดอีกเหรียญนึงนะครับยังหาไม่เจอเลยไปทางไหนก็ยังไม่เจอครับแต่ผมก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อเพราะว่าเราไม่ใช่เพจดังที่จะมารับซื้อเหรียญนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมเอาชุดนี้มาให้ดูเพราะว่าคือผมชอบสะสมโดยตัวเองชอบนะครับเห็นวันนี้นั่งไปนั่งมาก็เลยให้เอาชุดนี้มาให้กับท่านดีกว่าท่านดูดีกว่ายังไม่เคยมีใครทำเหรียญชุดแบบนี้ออกมานะครับมีแต่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็ประกาศขายนะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด6เหรียญนะครับก็ไม่รู้บล็อกอะไรบ้างนะครับก็ผสมผสานกันไปส่วนเหรียญ10นี้นะครับบล็อกนี้ก็คงจะเป็นบล็อกต่างประเทศหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะครับนี่คือเหรียญ10บาทและนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะครับนี่คือเหรียญ1บาทนะครับเหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ25สตางค์เหรียญนี้นะครับที่ผมขาดใครมีช่วยเกิดหนึ่งมาหน่อยนะครับแล้วก็บอกได้ว่าผมขาดเหรียญอะไรนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างมากในการรับชมนะครับผมว่าท่านรับชมคลิปผมก็นานพอสมควรนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับไม่ได้หลอกไม่ได้ตัดต่อนะผมหยิบกับมือเองเลยนะครับผมนี่ครับนี่คือเหรียญนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญที่ผมสะสมมา3ปีนะครับได้แค่นี้นะครับชุดนี้นะครับแต่ชุดอื่นก็มีนะครับชุดอื่นผมก็สะสมเหมือนกันนะครับตั้งแต่25สตางค์ขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมก็สะสมอยู่แต่เหรียญนี้คือเป็นที่เอามาให้กับท่านผู้ชมได้ชมวันนี้ก็คือเหรียญผมขาดท่านผู้ชมรู้คนหนึ่งมาหน่อยนะครับว่าขาดเหรียญอะไรนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีก็แชร์ประสบการณ์มานะครับผมเราก็จะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าแค่เอาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเฉยๆนะครับว่าใครได้สะสมเงินผมบ้างนะครับสะสมในที่นี้ก็ไม่ถึงกับว่าสะสมขายนะครับเราก็เอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเหรียญยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับผมดูแล้วสวยงามนะครับสำหรับผมแต่ว่าเหรียญ25สตางค์ก็มีการสึกนะครับสึกเยอะนะครับก็เราก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับในการสะสมท่านไหนที่ชอบสะสมไว้ก็ทุกปีเราก็สะสมได้นะครับอย่างปี2563เราก็ไปหามาตั้งแต่เหรียญ25สตางค์นะครับ1สตางค์10สตางค์25สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับเราก็มาสะสมได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราตักขยันหาไหมในช่องทางของผู้สะสมนะครับก็สมมติว่าเราสะสมได้อย่างนี้นะครับเหรียญนี้10บาท5บาทรวมแล้วก็ประมาณ17บาทอันนี้ก็1บาท1บาท501บาท75สตางค์เราก็ขายได้ครับประมาณ40 50บาทหรือ100นึงก็มีคนซื้อครับนะครับชุดนึงเราก็ขายเกินหน้าเหรียญอยู่แล้วครับถ้าเป็น1ชุดนะครับผมถามว่าคุณต้องการสะสมไหมแค่นั้นแหละครับในราคาที่ถ้าเราสะสมแล้วชุดนึงมันไม่ถึง50บาทแต่เราขายมูลค่าอาจจะได้2เท่านะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับแฟนๆทุกๆท่านนะครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอจบคลิปเหรียญพ.ศ. 2539นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอาจจะมีคลิปดีๆมาให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับผมสวัสดีครับ